วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้วันอังคารค่ะแต่เป็นวันอังคารที่ไม่มีการประชุมครม.ก็ยังไม่เรียบร้อยก็คือโดยสาระสำคัญก็คือว่ายังไม่ครบถ้วนนะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าถ้าฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่าให้รอฟังการโปรดเกล้าคือมีรัฐมนตรีลาออกหนึ่งท่านก็ต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนแทนคนที่ลาออกก็คือคุณปานปรีเนี่ยลาออกไปรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะนะอันนี้เท่าที่ดูจากพยานแวดล้อมนะทั้งการไปปรากฏตัวของคุณมาริศสงวนพงษ์เอ้ยสงเหยียมพงษ์ค่ะสงเหยียมพงษ์เนี่ยเมื่อวานนี้นะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นขั้นตอนในการตรวจคุณสมบัติว่ามีอะไรขัดในการจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่า เป็นไปได้มากว่ารายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านใหม่เนี่ย คือท่านทูตมาริศเนี่ย นะครับน่าจะผ่านทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสำนักพระราชวังเพื่อนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวส่วนจะโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณมาริศเนี่ยเท่าที่ฟังจากนายกพูดคล้ายๆกับว่าให้รอใช่ค่ะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมีการโปรดเกล้าลงมาก็จะทราบกันเองอันนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าคือตอนนี้รัฐบาลดำเนินการในขณะนี้ต้องบอกคล้ายๆกับว่าจะเรียกว่ายังไงจะเรียกว่าเป็นการแก้ไข ความไม่เรียบร้อยก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้น เมื่อจัดการเรื่อง damage control เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยแล้วเนี่ย process ที่จะดำเนินต่อไปก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าเมื่อพร้อมก็จะต้องมีการนัดหมายรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องประสานงานกันระหว่างทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับทางสำนักพระราชวังว่าจะได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์วันไหนถึงตอนนั้นเนี่ยถึงจะจบขั้นตอนของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มันมีปัญหากระฉอกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเข้าปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้ไม่ต้องไปแถลงนโยบายเลยเพราะว่ามันไม่มีขั้นตอนนั้นแล้วก็คงจะมีการมานั่งทบทวนกันเรื่องการแบ่งงานแบ่งงานในระดับรองนายกรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็แบ่งงานในกระทรวงที่มีรัฐมนตรีเข้าไปใหม่แล้วมีรัฐมนตรีออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติค่ะนะอันนี้มันก็จะมีประเด็นข้างๆนิดๆหน่อยๆนะคือเราสังเกตดูว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยแต่ก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านเข้าไปพบกับคุณเศรษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลนะมีใครไปเจอบ้างล่ะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฟังคล้ายๆกับว่าคงจะไปพูดถึงการแบ่งงานด้วยเลยด้วยนะฟังคล้ายๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณสุริยะเองก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้มีการมอบหมายนะคะอาจารย์คะคงคุยกันว่าคงคุยกันคร่าวๆก่อนเพราะว่าคุณสมศักดิ์ทำอะไรอยู่จะต้องโยนจะต้องเกลี่ยกันยังไงค่ะนะแล้วมันมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเกลี่ยกันให้ถูก3ท่านเนาะอาจารย์เนาะคุณจักรพงษ์แสงมณีคุณพิชิตชื่นบานคุณจิราพรสินทุไพรค่ะซึ่งเราเดี๋ยวก็คงจะทราบว่าแต่ละท่านจะรับผิดชอบงานโดยตรงที่ไหนแล้วก็จะขึ้นกับการกำกับของรองนายกรัฐมนตรีท่านใดค่ะนะ
ในเวลาเดียวกันก็มีท่านอื่นๆที่ไปพบอีกค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณพิชิตชื่นบานคุณจักรพงษ์แสงมณีและคุณจีราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสังเกตดูว่าจะเป็นบรรดารัฐมนตรีที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยค่ะนะส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยบางท่านก็อาจจะไปดูแวดลาดเหล่าอย่างคุณชื่ออะไรนะวันนี้ท่านธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไปนะคะอาจารย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไปค่ะแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่ก็ไปเช่นเดียวกันคุณพี่ชัยชุนหะวชิระด้วยค่ะที่ไปเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็เจอรอบนึงแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้อีกรอบหนึ่งติวเข้มช่วงนี้ต้องเจอกันบ่อยๆหน่อยก็คงจะอัปเดตงานกันอะไรกันอะไรที่มันคือพูดง่ายว่าเหมือนกับส่งมอบงานด้วยฝากงานด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะวันนี้มันก็มีประเด็นอยู่เล็กน้อยนะก็คือเรื่องที่มีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมหรืออะไรต่อมีอะไรตามนูนมาตรา160ของคุณพิชิตชื่นบานน่ะคือท่านเคยถูกศาลน่าจะเป็นศาลฎีกานะตัดสินรู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดศาลน่ะนะจำคุก2เดือนหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่ารอลงอาญานะอันนี้ก็ถ้ามีคนสงสัยก็คงมีคนไปยื่นแหละนะมีคนไปยื่นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเท่าที่ฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยดูว่าจะมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติหรือเปล่าค่ะเห็นทางท่านนายกบอกว่าถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจในตรงจุดนี้ค่ะก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้มันค่อนข้างจะเรียกว่าฉุกละหุกไม่ทันก็พักไว้ก่อนตอนที่ครั้งแรกเลยตอนที่ตั้งคณะรัฐมนตรีตอนช่วงปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาปี2566ค่ะแต่ว่าถ้าดูจากตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะดูข้อกฎหมายอะไรก็ครบถ้วนแล้วว่าไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดจะมีคนไปร้องเรียนไปดำเนินการผ่านตรงช่องทางอื่นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะทำได้ก็แล้วแต่กันแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าถ้ามาถึงจุดนี้นะบรรยากาศโดยรวมของการปรับรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีในส่วนที่กรรมวิธีในการนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งคนที่ออกไปทั้งคนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่แล้วก็ขั้นตอนในการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยน่าจะจบค่ะผมไม่แน่ใจว่าจะมีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้วันพรุ่งนี้หรือเปล่านะแต่ว่าก็คงจะต้องดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นตามตารางเวลาก็ไม่ควรล่าช้าไปกว่าวันเสาร์ที่4พฤษภาคมวันนั้นก็มีงานใหญ่อีกนะเพราะว่าเป็นวันฉัตรมงคลด้วยเลยด้วยผมคิดว่าคงจะใช้เวลาช่วงนี้ 2-3 วันเนี่ยจะดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็จะได้เดินหน้าอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ามันเป็นผลกระทบข้างเคียงเป็นคลื่นใต้น้ำบ้างคลื่นบนน้ำบ้างเนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องการสะสางภายในพรรคเพื่อไทยโอ้ก็เพิ่มเยอะเลยค่ะอาจารย์ก็หลายๆคนน่ะอย่างเช่นกรณีที่ค่อนข้างจะเป็นที่โจทย์จันมากหน่อยก็อาจจะเป็นกรณีของคุณหมอชลน่านค่ะก็เห็นมีคนทั้งเห็นใจทั้งสะใจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่ามันก็กระเพื่อมประเดี๋ยวเดียวแหละค่ะนะเพราะถ้าเกิดคุณหมอชลน่านแกไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแกยังเป็นสมาชิกพรรคไทยละพรรคเพื่อไทยท่านยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านตามเดิมก็กลับไปทำหน้าที่ส่วนในอนาคตจะทำงานตรงไหนยังไงในสภาหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่เป็นการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกของท่านค่ะเคยเป็นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่า
การเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วงสั้นเกินไปนะอันนี้ก็หลายคนก็เห็นใจแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่นานนะคะอาจารย์อยู่นานครับแต่ละคนนะคุณอนุทินนานแต่นอกนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยนานนะคุณอนุทินน่าจะครบตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ใช่เหรอใช่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นเลยใช่ไหมก็ดูแล้วก็โอเคล่ะนะที่เหลือที่บรรยากาศของคุณปานปรีอะคะอาจารย์นั่นแหละอันนั้นอีกอันนึงนะส่วนคุณปานปรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านก็มีแนวคิดของท่านว่าท่านคิดว่าอย่างนี้ท่านไม่เอาท่านก็ไปอะไรเงี้ยก็วันนี้ท่านก็ไปเก็บข้าวเก็บของที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการที่เป็นข้าราชการประจำกระทรวงก็อย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องข้าราชการมาต้อนรับหรือว่ามาลาอะไรเงี้ยนะบางคนถึงก็หลั่งน้ำตาก็ธรรมดาเป็นธรรมดาทุกกระทรวงเป็นอย่างนี้หมดเป็นเรื่องปกตินะเราอย่าไปคือพวกนี้มันเป็นหัวโขนอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ต้องดูว่าคุณปานปรีจะมีบทบาทต่อไปอย่างไรในพรรคเพื่อไทยในตำแหน่งอื่นนะจากที่เป็นที่ปรึกษาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะขยับมาทำตรงอื่นอะไรก็ค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันแต่รอยร้าวในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณปานปรีก็ยังจะคงอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่ผมว่าไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าจริงๆอ่ะงานตรงนี้เป็นงานที่ต้องถือว่าไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยซ้ำค่ะดูท่าทางที่ผมฟังดูเวลาแกให้สัมภาษณ์หรือเวลาแกคุยอะไรเนี่ยแน่นอนอะเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องอะไรเนี่ยอยู่ในความสนใจ อันนั้นใช่แต่ถามว่าสนใจงานเศรษฐกิจน่าจะสนใจงานเศรษฐกิจมากกว่างานด้านต่างประเทศแต่ว่าในแง่ของกระทรวงต่างประเทศมันก็เสริมงานทางด้านเศรษฐกิจได้ระดับนึงก็ไม่ถึงกับไม่ได้ทำงานตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวก็จะสังเกตดูว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจารย์แต่ว่าต้องตามต่อเกี่ยวกับกรณีของพรรคเพื่อไทยนะคะครับดูเหมือนไม่เสด็จไม่เรียบร้อยอะค่ะมีอะไรที่ก็มีรอยร้าวอย่างเงี้ยที่ทำให้เราเห็นนะคะว่านายหัวเนี่ยโอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดคนที่ใหญ่ที่สุดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผู้นำทางจิตวิญญาณถูกต้องเป็นใครกันแน่อ้าวแบ่งเป็นหลายก๊กหรือเปล่ามันมีกลุ่มนายทุนมีกลุ่มบ้านใหญ่ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะผมว่าต้องแยกคนที่มาจากฐานสสอันนี้ก็แบบหนึ่งถ้าใครมีพูดง่ายๆว่าเป็นคนกำกับดูแลสสที่ตัวเองดูแลอยู่เป็นจำนวนพอสมควรเนี่ยถ้าที่ผมดูก็ไม่ได้รับผลกระทบในการปรับพระรัฐมนตรีนะเพราะยังมีความจำเป็นจะต้องยึดโยงกับเขาอยู่ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในสายที่เป็นมาจากเรื่องสสอาจจะเป็นคนทำงานทางห้องเครื่องของพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่ครบถ้วนอย่างเช่นคุณภูมิธรรมอย่างเช่นคุณคนนู้นคนนี้ก็ยังอยู่ครบถ้วนคุณเผ่าภูมิคุณหมอพรหมินอะไรต่ออะไรที่เป็นอย่างเงี้ยก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาต้องแยกนะแต่เรื่องการที่เราจะมองว่าในพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยจะมีกลุ่มที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้มีจริงไม่ใช่ไม่มีมันมาทั้งจากจุดกำเนิดด้วยคุณต้องเข้าใจว่าพรรคไทยรักไทยหลังการเลือกตั้งปี2544เนี่ยมันมีการยุบพรรคอื่นมีการควบ merge and acquisition M&A ตอนนั้นมันก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วคนพวกนี้ไม่ได้ว่ามาอยู่พรรคไทยรักไทย day 1แล้วก็ไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐพรรคประชาชนพรรคพลังประชาชน day 1รวมทั้งไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยเดย์วันมันเข้ามาหลายระลอกก็เกาะกลุ่มกันไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องปกติค่ะมีทั้งคนเข้ามีทั้งคนออกมีคนทั้งไปอยู่พรรคอื่นแล้วกลับมามีคนทั้งออกไปแล้วไม่กลับมาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติทุกคนก็ต้องดูจังหวะว่าในสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ภายใต้ในสถานการณ์รัฐประหารก็แบบนึงในสถานการณ์การเมืองที่มีการเลือกตั้งหลังรัฐประหารปี2562ก็แบบนึงค่ะในสถานการณ์การเมืองที่มีการเลือกตั้งหลังปี2566มันก็แบบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าคนที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อที่อยู่แถวแรกอะประมาณสัก10คนนะที่เป็นคนที่เคยมีบทบาททางการเมืองสมัยก่อนเนี่ยก็ถอยออกไปเยอะนะแล้วในอนาคตก็อาจจะรอบต่อไปก็คงไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อให้เป็นส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าจะมีนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ต้องว่ากันเป็นตามข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ตัวตนบุคคลเหมาะสมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาเข้าใจสัจธรรมแบบนี้อยู่แล้วเรื่องกลุ่มกวนเนี่ยมันเป็นแรงต่อรองมันเป็นการขยับฐานะเป็นการโฟลกันในพรรคจังหวะไหนมันเป็นจังหวะที่กลุ่มนี้ขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่แน่นอนน่ะเราปฏิเสธบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้ค่ะนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเรื่องของกำลังเงินที่สนับสนุนก็มีด้วยใช่ไหมแล้วครอบครัวตระกูลชินวัตรเขาไม่ใช่ยาจกนะค่ะเขามีสตุ้งสตัง 4-5 หมื่นล้านนะไม่ใช่นิดๆหน่อยๆเอาเป็นว่าสถานการณ์ภาพรวมของการเมืองเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ที่ต้องตามต่อเนื่องค่ะอาจารย์คะมันมีหลายประเด็นเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะถูกใจไหมบางคนก็มาคุยกับผมมาบอกว่าไม่ต้องการให้คุณทักษิณเนี่ยมีบทบาททางการเมืองอย่างที่เราเห็นปัจจุบันดูแล้วมันไม่งามอะไรเงี้ยดูแล้วมันรู้สึกไม่เหมาะสมตะขิดตะขวงใจอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าจะให้แกทำยังไงล่ะก็อยู่เฉยๆก่อนได้ไหมอยู่เฉยคืออะไรล่ะก็นี่อยู่เฉยก็มีคนไปหาอยู่เฉยก็ต้องออกไปกินข้าวออกไปเจอคนแล้วก็เป็นข่าวจะไปห้ามได้ยังไงใช่ไหมคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณทักษิณเคยพูดว่าแกติดคุกโลกอ่ะหมายความว่าแกอยู่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศไทย15ปีเนี่ยแกก็เหมือนติดคุกนอกประเทศอ่ะค่ะแกกลับมาเมืองไทยแกก็อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจไปไหนไม่ได้นะเชื่อว่าอยู่ที่ห้องนั้นไม่ไปไหนเนี่ยก็ต้อง6เดือนแล้วคุณลองคิดดูอ่ะเมื่อสามารถจะไปไหนมาไหนได้คนนะครับคนนะครับคนมันก็ต้องรู้สึกอยากนู่นนี่แล้วก็โอ้มีคนอยากมาเจอก็ต้องไปเจออะไรต่ออะไรพวกนี้มันคงห้ามไม่ได้ให้คิดดูแล้วก็ให้คิดกันต่อส่วนช่วงหน้าให้คิดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันค่ะวันศุกร์นี้นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านให้สามารถส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้ค่ะช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นั่นเองค่ะอาจารย์ครับประมาณการเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วหลายสำนักก็มีการปรับคาดการณ์ลงสำหรับปีนี้นะคะใช่ถูกต้องคือพูดง่ายๆตอนนี้เราผ่านไตรมาสที่1มาเรียบร้อยแล้วผ่านมาเดือน1เดือนเต็มๆค่ะข้อมูลตัวเลขมันก็จะค่อยๆปรากฏชัดแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รวบรวมแล้วก็ทำการสังเคราะห์ก็ต้องรอประมาณสักกลางเดือนพฤษภาหรือสัปดาห์ที่3เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาประเมินตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาสที่1ที่เป็นตัวเลขที่วัดจาก GDP ออกมาอันนั้นก็จะเห็นภาพแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือมันแล้วแต่ว่าเราจะมองจากข้างในหรือเรามองจากข้างนอกค่ะพอดีวันนี้เนี่ยนะทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตข้อมูลเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นรายไตรมาสเหมือนกันค่ะเขาให้ข้อมูลของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกออกมาในนั้นก็มีบ้านเรารวมอยู่ด้วยก็ถือโอกาสขอคุยนิดนึงนะว่าสำหรับกรณีประเทศไทยเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจจากเดิมที่ทำไว้เมื่อ6เดือนก่อน คือเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ตอนนั้นเขาคาดหมายว่าประเทศไทยเนี่ยจะขยายตัวสำหรับปี2567เนี่ยร้อยละ 3.2 แต่ว่าตัวเลขล่าสุดในการคาดหมายในเดือนเมษายนที่เพิ่งออกมาเนี่ย ลดลงมา ประมาณการเนี่ยลดลงมาเหลือร้อยละ 2.7เท่ากับว่าลดลงมา 0.5% ค่ะนะคำอธิบายที่บอกว่าลดลงเนี่ยมันมีหลายเรื่องแต่ว่าประเด็นนึงก็อาจจะมีเรื่องซึ่งผมคิดว่าข้อมูลเขาอาจจะไม่อัปเดตนะคือเขาบอกว่าความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลังเลือนลางอันนี้อาจจะหมายถึงโครงการเติมเงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลที่เราพูดกันน่าจะเป็นตอนนั้นมันติดขัดอะไรอย่างนี้
นะคะหรือเขาก็มองตอนนี้แล้วมันก็มีเรื่องติดขัดอยู่คิดว่าไม่ใช่นะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีตัวอันนึงที่เป็นที่เขาตั้งเป็นข้อสังเกตว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่อิงกับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมีลักษณะอาการที่เป็นอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบคล้ายๆกับจีนแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีมาตรการที่พยุงราคาพลังงานค่าครองชีพนะแต่ว่าก็ไม่แต่ว่าเมื่อปรับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ามีการปรับพวกไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อของเราก็น่าจะกลับมาเป็นบวกเดี๋ยวผมจะพูดต่อเพราะว่ามันวันนี้มีรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินประจำเดือนมีนาคมของทางธนาคารประเทศไทยด้วยเดี๋ยวค่อยพูดต่อเนื่องไปละกันนั้นเขาคาดหมายเนี่ยยาวไปถึงปี68ด้วยในปี2568เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.9ไม่ถึง 3% แบงค์ชาติอ่ะคาดหมายตัวเลขล่าสุดของคณะกรรมการกนง.เนี่ยเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปี67แล้วก็ขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปี68เชื่อมโยงกับเมื่อวานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567เนี่ยจะขยายตัวร้อยละ 2.4 ค่ะแต่ถ้าหากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการจับจ่ายใช้สอยนะโดยมาตรการเติมเงินเข้าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะช่วยให้ในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยขยับขึ้นทางกระทรวงการคลังเนี่ยมองแนวโน้มว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึงร้อยละ3ในปี67นะอันนี้ก็เป็นการคล้ายๆกับว่าก็คือคนที่ใกล้ชิดเรื่องไหนค่ะเขาก็จะโยงข้อมูลตรงนั้นเข้ามาอันนี้ไม่ใช่แค่นี้บางทีเราดูเราก็ต้องดูทั้งภูมิภาคที่เอเชียของเราค่ะ IMF ก็เชื่อว่าเอเชียปีนี้เนี่ยจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยร้อยละ 0.3 นะการขยายตัวที่ว่าเนี่ยทั้งภูมิภาคเอเชียเขามีมุมมองในเชิงบวกกับประเทศไหนอะคะอาจารย์คือเขาคิดว่าอินเดียเนี่ยน่าจะเดินหน้าอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงส่วนจีนเองเนี่ยเขาก็มองว่าแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังมองว่าจีนก็ยังมีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าโอเคค่ะแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยคือในกลุ่มอาเซียนด้วยกันใช่ไหมในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะตัวเลขรวมๆเนี่ย 4.5 ค่ะแต่ว่าประเทศไทยจะต่ำกับสิงคโปร์แล้วก็อีก3ประเทศ4ประเทศเนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีกว่าค่ะนะอย่างของจีนเนี่ยเขาให้อยู่ที่ 4.6% ในปีนี้ค่ะอาจารย์คะอินเดียเนี่ย 6.8% ด้วยกันค่ะส่วนเวียดนามค่ะคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 5.8 ในปีนี้ค่ะก็ดูคาดหมายอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จุดนึงที่เขาเมนชั่นบ่อยมากคือเขาโฟกัสไปที่เศรษฐกิจจีนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ค่ะได้รู้ล่วงมากไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนใน GDP ของจีนค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาพอมันเกิดปัญหาชะลอตัวแล้วเกิดปัญหาหนี้สินเกิดปัญหาบริษัทภาคอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เกิดต้องล้มละลายมีปัญหาหนี้สินไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Evergrande Evergrande หรือ Evergrande เนี่ยแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็การชะลอตัวของกลุ่มอื่นด้วยอะไรด้วยแต่ก็แปลกผมเคยพูดว่าช่วงที่มีข่าวรัวๆว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีเนี่ย มันเกิดขึ้นพร้อมราคาหุ้นในตลาดหุ้นเซินเจิ้นแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็มีข่าวว่าบรรดากองทุนนี่ก็ขายหน่วยลงทุนขายหุ้นที่ไปลงทุนในประเทศจีนเนี่ยทิ้ง
แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนพูดว่าเออมันพอสมพอควรแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเขากลับไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่มันดูแล้วมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันบางทีมันเหมือนกับว่าขายหุ้นแล้วมีข่าวไม่ดีซื้อหุ้นแล้วถึงมีข่าวดีออกมาหรือหาเหลี่ยมที่มันเป็นเหลี่ยมดีคือก่อนหน้านั้นมีแต่แม้แต่ผมเคยพูดพาดหัวต่างๆนี่จะเป็นลบทั้งนั้นแม้แต่แค่ว่าประชากรอินเดียตอนนี้มาเท่ากับจีนและจะมากกว่าจีนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเหมือนกับว่าประเทศจีนจะไปไม่รอดอะไรแบบนี้ประมาณ 1,400 ล้านคนอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจเขาขยายตัวร้อยละ5เนี่ยนะค่ะเรายังทำไม่ได้เลยนะ3เรายังไม่ถึงเลยเนี่ยบอกว่าโอ้โหย่ำแย่แล้วย่ำแย่ ก็ไปเทียบกับสมัยก่อนโตเฉลี่ย 8% 7% ก็จริงแต่ว่าขนาดเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นมันจะโตในอัตรานั้นอัตราเร่งขนาดนั้นน่ะมันระเบิดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปญี่ปุ่นก็เคยเจอแบบนี้ขยายตัวดีๆมามันพองถ้ามันไม่รู้จักสูบลมออกบ้างเนี่ยมันระเบิดทั้งนั้นแหละค่ะอินเดียก็เหมือนกันตอนนี้ขยายตัวเฉลี่ย 7% แล้วยังไปต่อก็ต้องไปต่อแหละค่ะแต่คนที่เขาเป็นคนดูเขาก็ต้องวางเราเคยเจอมาแล้วเราขยายตัวประมาณปีละ 10% นั่นในช่วงก่อนปี40นั่นแหละช่วงตั้งแต่32 33 34 35อะไรเท่านั้นน่ะค่ะนะมาพืดเลยราคาที่ดินขึ้นบ้านขึ้นอะไรสินเชื่อขึ้นรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลปั้งเนี่ยจะระเบิดลูกโป่งแตกทีเดียวน็อกมายาวเลยน็อกยาวเป็น10ปีเลยอ่ะแต่น็อกยาวในที่นี้ค่ะจันคะมันมีรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูเนี่ยนะคะภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมและเศรษฐกิจในไตรมาสแรกช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะวันนี้มีข้อมูลที่สำคัญจากฝั่งของแบงก์ชาติออกมานะคะเพราะเขาแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาสที่1ของปีนี้อาจารย์จะดูภาพรวมตรงไหนก่อนผมดูของไตรมาสถึงก่อนค่ะนะคือเวลาเราฟังธนาคารประเทศไทยแถลงข่าวแล้วก็ดูเอกสารที่เขาเผยแพร่เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่สังเกตสังการหน่อยเนี่ยเราจะเห็นเขาไฮไลท์บางจุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาใช้ตัวปื้นๆตัวหนาๆเนี่ยเขาให้ผมเอาภาพเศรษฐกิจโดยรวมไตรมาสแรกก่อนแล้วค่อยพูดเฉพาะเดือนมีนาในข้อมูลที่เขาให้เนี่ยเขาบอกเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่1ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนคำว่าไตรมาสก่อนนี่คือไตรมาสที่4ของปี2560ค่ะแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนคือไตรมาส1ของปี2567เทียบกับไตรมาส1ของปี2566เนี่ยอัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำแค่ตรงนี้มันเป็นหินมันมีความหมายว่ายังไงอะคะถ้าฟังแบบนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยตั้งข้อสังเกตนะซึ่งผมยังไม่รู้ตัวเลขจริงต้องประมาณสักกลางเดือนหรือว่าสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าอัตราการขยายตัวของไตรมาสที่4ในปี2567ค่ะเทียบกับไตรมาสที่3ของปี2500โทษปี66อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ของปี2566ค่ะเทียบกับไตรมาสที่3ของปี2566เนี่ยเมื่อปรับผลกระทบทางด้านฤดูกาลที่เขาเรียกว่า seasonally adjusted SA เนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวติดลบร้อยละ 0.6 ค่ะสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือว่าแล้วไตรมาสที่1ของปี67เมื่อไปเทียบกับไตรมาสที่4ของปี66เนี่ยถ้าปรับผลกระทบทางฤดูกาลเนี่ยอัตราการขยายตัวของไตรมาสที่4ไอ้ตัวของไตรมาสที่1ของปี67เนี่ยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปี66เนี่ยจ
จะติดลบไหมถ้าติดลบมันก็เป็นการติดลบ2ไตรมาสต่อกันซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเคียงคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบอันนี้เป็นความเสี่ยงนะบอกถึงภาวะที่ไม่ที่เป็นเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสค่ะนะมันจะมีความเสี่ยงในอนาคตแต่เมื่อฟังดูจากที่แบงก์ชาติเขียนเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่1ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนไตรมาสก่อนคือไตรมาสที่4/66ใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวเลขอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไตรมาสที่1ปีนี้เทียบกับไตรมาสที่4ของปี66ตัวเลขไม่น่าจะเป็นออกมาเป็นติดลบค่ะที่มันเป็นเช่นนี้เนี่ยข้อใหญ่ใจความเลยผมคิดว่าแรงส่งหลักน่าจะเป็นผลรวมจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567ค่ะนะซึ่งตัวเลขขณะนี้ที่เราดูที่เป็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะนะถ้าปี66เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประมาณ28ล้านคนตัวเลขปี67เนี่ยที่มีการทำประมาณการเนี่ยประมาณ35ล้านคนแต่ขณะนี้ตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่21เมษายนเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วคะมาแล้วเนี่ย 11.3 ล้านคนค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องดูก็คือว่ารายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันกี่มากน้อยนะคือถ้าดูเฉพาะไตรมาสที่1เนี่ยรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะ เพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูตามเดือนแล้วเนี่ยมันเริ่มถอยลงเหมือนกันตัวเลขของเดือนมีนาคมเนี่ยติดลบร้อยละ10ถ้าผมจำไม่ผิดค่ะใช่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกประเด็นก็คือว่าแรงส่งจากการท่องเที่ยวในไตรมาสที่2จะไม่เหมือนไตรมาสที่1เพราะเป็นช่วงโลซีซั่นแล้วคราวนี้ก็ต้องหาตัวอื่นมาเสริมตัวที่มาคือไตรมาสที่1ที่มันแย่เนี่ยเพราะว่าการลงทุนภาครัฐการจับจ่ายใช้สอยภาครัฐมีข้อจำกัดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ยังไม่ผ่านค่ะก็จะเป็นรูปของเงินโอนเป็นรูปของแล้วมันก็เลยพอยมีผลกระทบไปกับการลงทุนของภาคของรัฐวิสาหกิจด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นการคลังภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นตัวบั่นทอนได้แรงส่งจากเรื่องการท่องเที่ยวนะจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นแล้วก็การกระตุ้นให้คนในประเทศเพิ่มขึ้นไปเที่ยวเพิ่มด้วยเลยด้วยคือเวลาท่องเที่ยวดีภาคบริการมันก็จะดีแล้วก็การจ้างงานก็จะดีแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดไงค่ะคือมันเป็นส่วนเฉพาะภาคบริการส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆยังแก้ไม่ตกเนี่ยคือภาคการผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรถยนต์ไอ้ตรงเนี้ยเขาว่าลดลงไป 18% ค่ะอันเนี้ยเป็นจุดที่มันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้วยมันอยู่ในช่วงของการเลือกเทคโนโลยีด้วยมันอยู่ในเรื่องของปัจจัยที่ส่งไปต่างประเทศด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือขณะนี้ภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยังไม่ค่อยดีค่ะก็เรียกว่าไม่ดีก็แล้วกันแรงงานตลาดแรงงานนี่ก็ปรับตัวแย่ลงนะแต่จะมีประเด็นนึงก็คือว่าตัวเลขนี้เขาไม่ได้ทำตัวเลขออกมามันอาจจะอยู่ในรายงานฉบับเต็มคืออัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเขาดูจากอุตสาหกรรมสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าร้อยละ60อ่ะคือหมายความว่าเดินเครื่องต่ำปกติถ้าเฮลซี่เลยนะในภาคผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยนะอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะยูทิลิตี้capacity utilization เนี่ยอันนี้น่าจะประมาณสัก65ขึ้นค่ะหรือถ้าให้ดีประมาณสัก70แต่ว่าหลังจากเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นมานานมากไอ้เนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่พูดกันว่ากำลังการผลิตของเราเนี่ยเหลือเกินเหลือใช่ไหมคะเหลือมากเกินไปนะหมายความว่าผลิตได้ไม่เต็มที่ผลิตได้ไม่เต็มที่มันก็ใช้แอสเซทที่เรามีอยู่เนี่ยได้ไม่เต็มที่มันก็เสียโอกาสเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องบอกว่า
ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องแก้อันนี้ภาพรวมของไตรมาสแรกบวกกับเดือนมีนาเดือนมีนามีตัวเลขบางอันที่น่าสนใจนะถ้าในแง่การจับจ่ายใช้สอยของเอกชนค่ะอุปโภคบริโภคตัว PCI เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ายังติดลบเดือนมีนาคมนี้ติดลบนะติดลบร้อยละ 0.6 ค่ะพูดง่ายว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเนี่ยชะลอตัวลงส่วนหนึ่งอาจจะต้องจ่ายเงินค่าพวกน้ำมันน้ำเงินแพงขึ้นระมัดระวังการใช้จ่ายในแง่ของการลงทุนภาคเอกชนก็ต้องถือว่าลดลงค่ะดูจากดัชนีความดูจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนก็ติดลบเดือนมีนาคมนี้ติดลบร้อยละ 1.5 ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดความคาดหมายอาจารย์เอาภาพรวมแต่พอเท่านี้ก่อนค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องของเศรษฐกิจเราคุยได้หลากหลายมิติเลยคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามได้ในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ